สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้ฤกษ์ดีนะคะก็เจ้าของรถใหม่มารับรถกันแล้วนะคะคันนี้นะคะรุ่นยอดนิยมนะคะ Highlander ยกสูง4ประตูนะคะรุ่น Z DVD เจ้าของรถนะคะก็เป็นคุณครูแสนสวยนะคะน้องอาพรนะคะแล้วก็น้องมิกถ้าดาวตามโปรโมชั่นนะคะรุ่นนี้ก็ดาวเริ่มต้นที่ 49,000 นะคะแต่ว่าของน้องนี่ดาว 100,000 นะคะไม่ต้องมีคนค้ำนะคะกู้ร่วมกันอนุมัติเรื่องได้เลยนะคะก็ตอนนี้รอเลิกนะคะ 9:09 รอขยับรถถ้างั้นเดี๋ยวปิดฝากระโปรงรถก่อนนะคะแป๊บนึงตึ๊ดขอบคุณค่ะได้เวลาขยับรถเข้าเกียร์ว่างแล้วเนาะดูเกียร์ก่อนไม่ไหลบิดให้สุดเลยค่ะโอเคตื่นเต้นนี่เลยค่ะเจ้าของรถตัวจริงก็เป็นรถคันแรกนะคะและที่สำคัญคือยังขับรถไม่เป็นด้วยน่ารักมากเลยออกรถไปก่อนได้รถแล้วเดี๋ยวค่อยไปหัดขับนะคะก็เดี๋ยวเราก็สวัสดีค่ะเจ้าของรถตัวจริงนะคะแล้วก็สวัสดีคุณแม่นะคะสวยทั้งบ้านเลยนะคะบ้านนี้ก็โปรโมชั่นของชื่อเล่นน้องหนึ่งปะน้องโอเคน้องหนึ่งนะคะก็คือใช้เงินดาว 100,000 นะคะสามารถออกได้เลยร่วมกันกับแฟนไม่ต้องมีผู้ค้ำอุปกรณ์ของแถมที่พี่น้ำให้ไปได้อะไรบ้างคะจะมีกระเป๋าค่ะค่ะมีน้ำมันเต็มถังค่ะค่ะวันออกรถค่ะแล้วก็มีเยอะแยะมากมายเลยเยอะแยะมากมายใช่ก็คืออุปกรณ์ครบทั้งคันนะคะติดใช่ก็คือพร้อมขับเลยคันนี้ใช่ค่ะไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะคะก็ในรุ่นนี้ที่ออกไปเป็นรุ่น Highlander ค่ะ Highlander ของเราเป็นรุ่น Z แล้วก็มีจอ DVD นะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังใช่ค่ะค่ะอุปกรณ์ครบพร้อมขับดีใจมากเลยค่ะดีใจด้วยนะคะแล้วก็ยินดีที่ได้ดูแลรับใช้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูรถรอบคันกันนะคะอันนี้ก็เป็นแก๊งหนุ่มๆนะคะกำลังตรวจรับมอบนะคะก็ในส่วนนี้ก็คือด้านท้ายจะเป็นตัวกล้องมองหลังนะคะแล้วก็งวดถัดไปนะครับน้องมิกนะครับ403นะครับฝากติดตามไปด้วยนะครับก็สัมภาษณ์น้องมิกนิดนึงไม่ต้องหนีกล้องนะสัมภาษณ์น้องมิกนิดนึงออกรถกับพี่น้ำเป็นยังไงบ้างบริการติชมได้เลยค่ะบริการดีครับรวดเร็วรวดเร็วง่ายครับค่ะของเราใช้คนค้ำไหมกู้ร่วมครับกู้ร่วมไม่ต้องมีคนค้ำนอกนะคะก็ถ้าอยากดาวเริ่มต้นเนี่ย49,000สามารถดาวได้เลยนะคะแต่ว่าของน้องมิกใช้เงินดาว 100,000 บาทครับค่ะยิ่งดาวเยอะค่างวดยิ่งถูกลงนะคะก็อุปกรณ์ตอนนี้ติดตั้งครบทุกอย่างนะคะพร้อมขับรับมอบกันเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้รถก่อนปีใหม่แนะนำให้จองและทำไฟแนนซ์ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่ประมาณวันที่15ธันวาคมเนี่ยไฟแนนซ์จะไม่รับทำสัญญาแล้วนะคะเพราะว่าจะอนุมัติเรื่องไม่ทันนะคะเพราะว่าตอนเดือนนี้เป็นเดือนที่พีคมากนะคะทั้งยอดจองและยอดทำไฟแนนซ์ล้นมากๆนะคะแต่ว่าไฟแนนซ์ของเราก็มีบริการฟรีนะคะเดี๋ยวพี่น้ำแนะนำการใช้รถฝั่งคนขับมาช่วยกันฟังนั่งที่บอกคนขับก็ได้ค่ะ1คนเดี๋ยวพี่น้ำแนะนำให้อย่างแรกเลยเดี๋ยวพี่น้ำดับรถก่อนปึ๊บในรุ่นของเราก็คือจะเป็นกุญแจรีโมท2ดอกตัวนี้นี่นะคะแล้วก็ดอกเล็กเนี่ยอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มตัวล็อกยางอะไหล่ติดตั้งแล้วใช่ค่ะตัวล็อกยางอะไหล่ก็คือจะอยู่ในเบ้ายางอะไหล่ท้ายรถล้อยางอะไหล่ของเราเป็นล้อเหมือนกันแบบนี้นะคะเป็นแม็กเหมือนกันขอบ18จ้ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ติดตั้งเพิ่มนะคะตรงนี้โทษนะคะอันนี้ก็คือตัวล็อกเทคตัวล็อกเทคเนี่ยการทำงานก็คือเป็นเหมือนตัวระบบการขโมยถ้าเราดึงล็อกไว้เนี่ยรถจะสตาร์ทไม่ติด
นะคะอันนี้เป็นกุญแจไขของ Logtech อีก1ชุดนะคะเราต้องเสียบไว้วิธีใช้น้องหนึ่งลองยื่นมือเข้าไปข้างในมันจะมีแป้นให้เราดึงออกมาทางซ้ายนิดนึงค่ะซ้ายนิดนึงดึงออกมาเลยค่ะให้สุดโอเคลองเหยียบแป้นเบรกคาร์ดจะเหยียบไม่ลงใช่ค่ะลองสตาร์ทรถค่ะรถสตาร์ทไม่ติดโอเคอันนี้คือเราดึงล็อกไว้นะคะการปลดล็อกก็คือบิดขวา1ทีบิดที่ตัวล็อกไขล็อกใช่แล้วก็ลองใช่ลองสตาร์ทเลยค่ะอันนี้คือการปลดล็อกบางทีลูกค้าเผลอดึงล็อกแต่ว่าลืมไขล็อกเวลาสตาร์ทรถสตาร์ทไม่ติดไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเราลืมไขปลดล็อกแค่นั้นเองจ้ะแล้วก็มาที่พวงมาลัยพวงมาลัยก็จะมีฟังก์ชันปรับเครื่องเสียงตัวนี้ก็คือจะเป็นระบบเซฟตี้ก็คือไม่ให้คนขับละสายตาจากการขับรถอย่างเราเปิดเพลงอยู่สามารถปรับเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงจากตรงนี้ได้เลยใช่แล้วก็ระบบจอ DVD ของเราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อระบบบลูทูธได้ใช่ก็คือกรณีที่ก็คือการเปิดใช้บลูทูธเนี่ยเหมือนโทรศัพท์กับโทรศัพท์เชื่อมกันเลยเปิดที่โทรศัพท์และเปิดที่ตัวเครื่อง DVD ค่ะเซิร์ชหากันโทรศัพท์บางรุ่นอาจจะขึ้นให้ใส่รหัสก็คือมันจะมีรหัสป้องกันก็คือเลข04ตัวใช่ค่ะพอเชื่อมต่อกันแล้วเวลาใส่เข้าอะค่ะเบอร์โทรเนี่ยจะขึ้นเป็นตัวเลขโชว์ที่หน้าจอแล้วโทรศัพท์เราก็กดรับได้เลยไม่ต้องถือโทรศัพท์นะคะแต่ว่าเสียงจะคุยผ่านลำโพงตัวนี้จะดังได้ยินทั้งรถใช่ถ้ามีเรื่องความลับก็ไม่ต้องตอบบลูทูธนะคะโอเคแล้วก็มาในส่วนของเรื่องไฟนะคะสัญญาณที่ดังเนี่ยก็คือการลืมกุญแจในรถใช่จะดังตลอดถ้าเราเสียบคาไว้นะคะอันนี้ระบบไฟเลี้ยวนะคะทางนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาในรุ่นของ 1.9 บูพาวเวอร์มันจะมีระบบไฟที่ติดตลอดเวลาก็คือตัวเดย์ไลท์ถ้าเราสตาร์ทรถปุ๊บตัวเดย์ไลท์จะติดเลยไฟหน้าคือจะติดตลอดเวลาค่ะแต่ว่าไม่ใช่ตัวคมใหญ่นะคะจะเป็นแค่เส้นข้างล่างใช่พอเราเปิดไฟหลีเปิดไปครึ่งสเต็ปนะคะจะขึ้นขึ้นค่ะถ้าขึ้นสัญลักษณ์สีน้ำเงินแปลว่าเราเปิดไฟสูงเห็นไหมถ้าไฟต่ำปกติก็คือดึงกลับเข้าหาตัวขึ้นแค่สีเขียวถ้าเราปิดก็จะไม่ขึ้นสัญลักษณ์ไฟอันนี้คือเราปิดนะคะอีกหนึ่งกรณีก็คือจะมีอีกหนึ่งจุดก็คือไฟตัดหมอกที่เพิ่มเข้ามาไฟตัดหมอกเนี่ยจะเป็นสวิตช์แยกต่างหากก็คือตัวนี้จะมีสัญลักษณ์ on off ถ้าเราจะใช้เราต้อง on ไว้เปิด on เห็นไหมคะจะมีสัญลักษณ์เพิ่มเข้ามาปุ๊บสีเขียวๆอันนั้นคือไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกก็จะใช้ในกรณีที่ฝนตกหนักหรือว่าหมอกลงหนาจัดเพราะว่าไฟตัดหมอกเนี่ยมันจะเป็นไฟพุ่งใช่ค่ะถ้าเราไม่ใช้ก็กดปิดนะคะอันนี้กดปุ่มนี้นะคะเป็นการเลือกโหมดคำนวณอัตราเฉลี่ยสิ้นเปลืองคำนวณได้หลายโหมดเดี๋ยวศึกษาเพิ่มเติมดูเดี๋ยวนี้พี่น้ำเลือกโหมดที่ใช้งานง่ายๆให้กดเลือกฝั่งนี้เอาภาษาไทยเป็นภาษาไทยแล้วก็คือเนี้ยก็ตามเนี้ยเลยนะคะตามตัวอักษรกดเล่นได้นะคะลองเล่นได้ไม่ต้องกลัวพังเอาโหมดนี้เลยแล้วกันระยะทางที่สามารถขับได้คือคำนวณน้ำมันในถังว่าตอนนี้รถเราสามารถวิ่งได้อีก120กิโลใช่ก็คือถ้าน้ำมันในถังมันต่ำกว่า10ลิตรเนี่ยไฟกระพริบมันจะไม่ขึ้นค่ะแต่เดี๋ยวพี่น้ำมีบินน้ำมันให้ 1,500 บาทพอไปเติมแล้วเนี่ยก็เกือบเต็มถังอาจจะหายไปสัก1ขีดจ้ะเติมเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะออกไปก็เติมได้เลยแล้วก็มาที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างนะคะปรับซ้ายขวากดลงใช่ถ้าเราจะปรับก็กดลงขึ้นลงซ้ายขวาได้4ทิศทางก่อนออกรถนะคะปรับกระจกมองหลังปรับกระจกมองข้างให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นระบบตัวใหม่ฟังก์ชันตัวใหม่ของเครื่องยนต์ 1.9 บูพาวเวอร์ถ้ารถบรรทุกหนักน้ำหนัก100กิโลขึ้นไปหน้ารถมันจะเชิดขึ้นไฟมันจะสูงขึ้นก็คือลดระดับไฟให้มันต่ำลงมาไม่ให้แทงตาคันข้างหน้าแต่ถ้ารถเราไม่มีการบรรทุกหนักเป็น100กิโลก็ไม่ต้องใช้ใช่ก็ปิดไว้ที่เลข0ค่ะโอเคแล้วก็ระบบถุงลมนิรภัย2ลูกนะคะในพวงมาลัยคนขับกับฝั่งนั่งข้างส่วน2อันด้านล่างจะเป็นลิ้นชักนะคะคุณแม่เปิดขึ้นได้นะคะ
ปิดขึ้นด้านบนนะคะอีกอันนึงเปิดขึ้นด้านบนค่ะมุมขวาสุดจะมีช่องเสียบ USB สามารถเสียบชาร์จโทรศัพท์ได้ค่ะใช่กลมๆอะค่ะมันจะมีฝาปิดอยู่ดึงขึ้นมาได้เลยค่ะขึ้นไหมคะนั่นแหละค่ะ1จุดนะคะจุดที่2มาตรงนี้น้องหนึ่งเห็นไหมที่มันจะมีคำว่า USB อยู่เปิดลงมาค่ะอันนี้เสียบแบบตูดแบนค่ะใช่ดึงลงมาเลยค่ะปึ๊บมีเอาเล็บเปิดนิดนึงโอเคอันนี้สามารถเสียบต่อกับโทรศัพท์ได้เลยจุดที่3เหมือนกันค่ะเป็นหัวกลมดึงออกมาได้เลยค่ะตรงนี้ใช่ไหมใช่ก็คือหนูต้องไปซื้ อตัว USB ค่ะจากร้านขายโทรศัพท์มาเสียบต่ออีกทีนึงจบแล้วในส่วนของด้านหน้านะคะตัว DVD ปุ่ม power เปิดปิดปุ่มเดียวกันอันนี้อยู่ในโหมด FM นะคะเราก็เลือกโหมดได้อันนี้เราลดเสียงจับพวงมาลัยได้เลยตรงนี้นะคะแล้วก็มาในส่วนของด้านหลังนะคะอุปกรณ์ถอดล้อยางอะไหล่โอ้ยลูกโทรศัพท์หล่นมาที่ส่วนของเบาะหลังเบาะของเราสามารถพับได้กรณีถ้าเราจะบรรทุกของโดยที่ตัวนี้เบาะไม่ต้องกลัวเบาะเลอะนะคะยกหัวหมอนขึ้นแล้วก็มีตะขอตรงนี้หนูเอาหัวตะขอเนี่ยค่ะเกี่ยวกับหัวหมอนได้อันนี้ใช้กรณีบรรทุกของแล้วก็พอเปิดขึ้นมาเดี๋ยวเป๊บตัวนี้นี่ค่ะแม่แรงกับอุปกรณ์ถอดล้อยางอะไหล่จะอยู่ในฝั่งนี้ใช่ฝั่งนู้นเป็นช่องเก็บของธรรมดานะคะคือ2เบาะเนี่ยสามารถยกได้เหมือนกันเลยแล้วก็มีที่วางแขนที่พักแขนของเบาะหลังนะคะอีก1จุดนะคะด้านหลังสำหรับคนนั่งหลังจุดเชื่อมต่อ USBก็คือในรุ่นใหม่เนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายใช่แล้วก็มีที่วางแก้วน้ำตรงนี้นะคะด้านนู้นก็คือตัวตะขอเนี่ยรับน้ำหนักได้4กิโลสามารถแขวนอะไรก็ได้อเนกประสงค์นะคะเรียบร้อยค่ะโอ้หนุ่มๆนี้ปล่อยให้เราดูเองเลยใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรถ้าคือช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะยังไม่คุ้นกับตัวรถหาอะไรไม่เจอก็โทรหาพี่ได้เลยโทรได้ตลอดช่วงนี้อาจจะตอบไลน์ช้าบ้างจ้างานเยอะใช่ไหมแล้วก็ตัวรถเนี่ยเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะความเร็วเกิน20ขึ้นไปรถมันจะล็อกออโต้จะล็อกเองแต่พอเราดับรถแล้วแต่เรายังไม่ดึงกุญแจออกเนี่ยมันจะยังไม่ปลดล็อกเราสามารถกดปลดล็อกได้ก็คือปุ่มล่างแล้วก็อันนี้ตัวล็อกกระจกพี่กดล็อกไว้ก่อนอีก1อาทิตย์หนูค่อยเปิดกระจกขึ้นลงใช่แล้วก็ประมาณ1อาทิตย์ไปแล้วหนูค่อยล้างอาฉีดรถรอให้ฟิล์มแห้งสนิทตรงนู้นทิชชู่ที่ยัดไว้ก็คือซับน้ำไว้เดี๋ยวอีก 2-3 วันค่อยดึงออกได้ค่ะดึงได้ค่ะ 2-3 วันดึงออกได้เลยจ้ะแล้วก็กระจกเนี่ยลงออโต้เฉพาะฝั่งคนขับนะคะอันนี้เฉพาะใช่ลงออโต้ใช่ค่ะอันนี้คนข้าง3บานที่เหลือแล้วก็จะมีตัวใบรับประกันสินค้าอันนี้ก็คือใบรับประกันสินค้าตัวล็อกเทคตัวล่างใช่ที่พี่น้ำให้หนูเปิดมาใช่ค่ะอันนี้ก็คือมันจะมีทุนประกันรถหาย 100,000 บาทกรณีถ้าสมมติว่ารถเราหายมีทุนประกันให้ 100,000 บาทกรอกรายละเอียดแล้วส่งกลับได้เลยมีซองตอบรับให้อยู่แล้วนะคะกรอกไม่ถูกโทรมาหาพี่มาเดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วเราถ่ายรูปหน้ารถกันเลยก็เรียบร้อยนะคะส่งมอบคันนี้นะคะHyundai Zed DVD นะคะรุ่นยอดฮิตนะคะก็ต้นเดือนนี้ก็เป็นคันที่4แล้วนะคะสำหรับรุ่น Zed DVD นะคะลูกค้าอยากได้แม็กเดิมหรือได้แม็กซิ่งขอบ18สามารถแจ้งรายละเอียดได้นะคะดาวเริ่มต้น 49,000 นะคะผ่อนค่างวดอยู่ที่ประมาณ 12,000 บาทนะคะก็เดี๋ยวจะมากลับมาไลฟ์อีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวขอส่งมอบนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณแฟนเพจที่เข้ามาติดตามแล้วก็มาดูไลฟ์นี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไลฟ์หน้านะคะมาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆค่ะ